ทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะคะวันทำงาน9โมงค่ะปรากฏว่ารถเมย์มาช้า5นาทีทำให้วันพลาดรถเมย์ที่จะไปที่ทำงานนะคะต้องยืนรอ15นาทีแต่ถ้าเราเดินไปเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะก็เลยตัดสินใจพาทุกคนเดินค่ะทุกคนปะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินจากสถานีรถบัสนะคะอุชโลบัสเทอร์มินอลไปวูลแคนค่ะเดินไปจ้าพร้อมกับชมบรรยากาศสองข้างทางแบบนี้นะคะรอรถเมย์15นาทีเดินไป10นาทีก็เดินกันค่ะช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสนะคะก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยไฟค่ะซึ่งถือว่าน้อยกว่าทุกปีนะคะเพราะว่าปีนี้ทางยุโรปก็คือเน้นประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยการขึ้นค่าไฟแพงมากๆเลยทุกคนเช้าวันเสาร์ก็จะผู้คนจะน้อยหน่อยนะคะตอนนี้ก็อีก5นาทีจะ9โมงเช้าค่ะบรรยากาศช่วงเดือนธันวาคมนะคะนี่คือออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นะคะนี่คือใจกลางเมืองหลวงเลยค่ะข้างหน้าคือสถานีรถไฟนะคะและด้านหลังที่วันเดินออกมาเนี่ยคือสถานีรถบัสค่ะเรียกว่าใจกลางเมืองเลยหลายๆคนบอกว่าเมืองหลวงบ้านเขาดีจังเลยรถไม่ค่อยติดการขับรถเข้าเมืองหลวงนะคะแพงมากๆค่ะก็คือจะมีคล้ายๆกับตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับรถที่ขับเข้ามาในตัวเมืองแล้วเราต้องจ่ายเงินนะคะคล้ายๆกับค่าเสียทางเสียค่าทางด่วนเข้ามาในตัวเมืองนะคะซึ่งแพงมากทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวจำกัดให้มีรถใช้ในเมืองหลวงน้อยหน่อยนะคะคือไม่จำเป็นแล้วก็ไม่รวยจริงเนี่ยนะคะหรือว่าไม่อยากเปลืองเงินเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ขับรถเข้าเมืองหลวงค่ะแต่ว่าจะจอดรถไว้ด้านนอกตัวเมืองรอบๆตัวเมืองนะคะจะมีที่จอดรถแล้วก็ให้เราต่อรถเมล์เข้ามาในตัวเมืองหลวงได้ค่ะคนส่วนใหญ่เขาก็จะจอดรถไว้ด้านนอกแล้วก็นั่งรถเมล์เข้ามาก็สะดวกสบายนะคะก็ถือว่าไม่ได้ลำบากอะไรค่ะเขาก็จะทำแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นรถเมล์ที่วันมาทำงานเนี่ยนะคะจะมาจากทูสันฟรีก็คือสนามเรียกว่าอะไรนะสวนสนุกค่ะสวนสนุกทูสันฟรีก็จะมีคนเอารถมาจอดตรงนั้นแล้วก็จะมีลานจอดรถแบบกว้างมากๆเลยนะคะคนก็จะไปจอดรถแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อกันค่ะเดินไปด้วยคุยไปด้วยนะคะทุกคนวันก็ไม่แน่ใจว่าภาพจะเป็นยังไงตอนนี้คือถือกล้องในมือนะคะแล้ววันก็ไม่รู้จักทางที่มันเดินไปตรงถึงที่ทำงานค่ะทุกคนเหมือนเราเดินวกไปวนมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะมันก็จะมีเส้นทางแบบหลายเส้นทางนะคะที่ไม่ได้เหนื่อยนะคะอาจจะได้ยินเสียงหอบบ้างเดินเร็วค่ะทุกคนเดินเร็วตอนนี้นะคะเกือบถึงกลางทางไปถึงที่ทำงานแล้วค่ะเราก็ดูบรรยากาศข้างตามเส้นทางไปนะคะตัวตึกและสถาปัตยกรรมในเมืองเนี่ยนะคะมันจะผสมผสานทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ค่ะในโซนเมืองเก่าที่วันเคยพาไปดูนะคะส่วนตรงนี้คือผสมผสานมากๆเลยบางตึกเป็นตึกเก่าบางตึกเป็นตึกใหม่นะคะเส้นที่วันจะเดินไปเนี่ยนะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ใกล้กับกระทรวงแรงงานของประเทศนอร์เวย์ค่ะซึ่งตรงหน้ากระทรวงแรงงานนะคะมันจะมีลานสำหรับการทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีร้านอาหารไทยเทคเอาเวย์คือคล้ายๆฟู้ดทรัคนะคะขายตรงนั้นด้วยซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่มีเวลาพาไปค่ะเดี๋ยวเย็นนี้วันจะพาไปนะคะทุกคนขอติดไว้ก่อนนะคะตอนนี้ขอเดินไปที่ทำงานก่อนค่ะมีรถรางกำลังมาเดี๋ยวให้ชมรถรางนะคะพักเดินThank you.
ามแยกมาแล้วนะคะด้านหลังคือโซนห้างสรรพสินค้าค่ะอุสโลซิตี้นะคะแล้วก็เซเนรูสเฮ้ยเซเนรูสนะคะตรงนี้เรียกว่าถึงกลางทางแล้วนะคะทุกคนเดินไปอีกประมาณ5นาทีถึง7นาทีก็จะถึงที่ทำงานวันแล้วค่ะตรงนี้นะคะเป็นกรมตำรวจค่ะทุกคนที่วันเคยทำโทรศัพท์หายแล้วมันอยู่ใกล้ที่ทำงานวันมากๆนะคะวันก็มาที่กรมตำรวจนะคะฟ้องตำรวจค่ะให้ตามโทรศัพท์ทีเพราะว่าวันใช้ iPhone แล้ววันมี iPad ค่ะใน iPad จะเห็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเรานะคะว่าคนขโมยไปเนี่ยอยู่ตรงไหนปรากฏว่าตำรวจไม่ช่วยอะไรค่ะทุกคนเขาไล่ให้วันไปตรงนี้คือกรมตำรวจนะคะกรมตำรวจที่มีตำรวจอยู่ทั้งกรมนะคะเขาไม่ช่วยอะไรค่ะเขาก็ไล่ให้วันไปสถานีตำรวจย่อยนะคะเพื่อรับแจ้งความและพอแจ้งความอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอีก1เดือนนะคะตำรวจก็ส่งเอกสารเป็นอีเมลมาแจ้งวันว่าไม่สามารถตรวจพบแล้วก็ค้นหาโทรศัพท์ของวันได้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีคดีเยอะนะคะตายทั้งที่มันมีสัญญาณนะตำรวจไม่ได้ตามไปตามสัญญาณที่เราให้นะคะเรียกว่าเขาไม่ทำดีกว่าค่ะทำโทรศัพท์หายในออสโลนะคะตำรวจไม่ช่วยอะไรค่ะทุกคนมีหน้าที่รับแจ้งความอย่างเดียวส่วนตัวเราเองต้องทำประกันที่ครอบคลุมการสูญหายของโทรศัพท์ค่ะแล้วประกันจะจ่ายเงินคืนเรานะคะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจที่จะไปตามโทรศัพท์ให้เราค่ะนี่คือเส้นทางเดินไปทำงานนะคะทุกคนมือเริ่มแข็งจ้าตอนนี้อุณหภูมิ1องศานะคะสำหรับคนที่นี่ถ้ามันไม่ติดลบก็คือเหมือนจะไม่ค่อยหนาวค่ะเส้นนี้จะสวยเป็นถนนคนเดินที่มีร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าตลอดเส้นทางนะคะชื่อว่าถนนอะไรล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยววันหาชื่อให้ค่ะวันก็เดินอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่รู้จักถนนไม่รู้จักเส้นถนนซึ่งมันจะตรงไปที่ UDI นะคะหรือว่ากระทรวงแรงงานค่ะซึ่งใครที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอูดีเกี่ยวกับวีซ่าขอทำงานต่างๆนะคะก็จะต้องมาที่นี่นั่นคือใกล้ที่ทำงานวันค่ะใกล้ถึงที่ทำงานแล้วค่ะตอนนี้ก็9:10ก็คือบรรยากาศจริงๆมันมืดมากเลยค่ะทุกคนจ๋าและก็เริ่มหนาวมือแล้วค่ะวันนี้วันพลาดตรงวันไม่ได้เอาถุงมือมาไม่คิดว่าตัวเองจะเดินนะคะทุกคนแต่ก็ไหวอยู่จ้าเก็บความงามของออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์มาให้ทุกท่านชมนะคะนี่ค่ะภาพและบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะมันจะโผล่เพลมืดๆนิดนึงค่ะหยุดชะงักไปเมื่อกี้ขออภัยนะคะน้องถ่ายคลิปด้วยถ่ายรูปด้วยค่ะทุกคนใกล้ถึงที่ทำงานแล้วนะคะ5นาทีสุดท้ายเดินมาน่าจะประมาณสัก15นาทีนะคะไม่น่าจะใช่5นาทีค่ะเราก็ออกมาสู่ถนนใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เรียกว่ามันยังคงมีแสงสลัวสลัวนะคะสักปลายเดือนธันวาคมถึงมืดมกราคมเรียกว่ามืดตึ๊บค่ะทุกคนจ๋าตอนที่มันมืดตึ๊บนั่นก็คือมันจะไม่เดินเลยนะคะปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าอากาศดีๆมันก็จะเดินอยู่บ้างค่ะในช่วงของหน้าร้อนนะคะถ้าหน้าร้อน9:00 นเนี่ยคือแสงแดดสว่างโล่งเหมือนแบบเหมือนตอนเที่ยงเลยอะค่ะพระอาทิตย์ก็จะขึ้น3:00-4:00 นะคะแต่ช่วงนี้คือหน้าหนาวก็มืดสลัวแบบนี้เลยค่ะในโซนใกล้ที่ทำงานนะคะจะเป็นตึกเก่าทั้งหมดเลยค่ะสวยงามมาก
ซึ่งวันเคยพาเดินเข้าไปในซอยนั้นแล้วนะคะใครเคยดูไลฟ์สดที่วันหลงทางทุกคนเดินเข้าไปใกล้ที่ทำงานนะคะแล้วหาทางออกไม่เจอค่ะเพราะว่าถนนมันจะไม่เป็นเส้นตรงค่ะมันจะวกไปวนมาวกไปวนมาเวลาเราเดินเราก็จะงงไปหมดเลยค่ะคิดว่าเดินไปตรงๆแต่มันไม่ตรงนะคะใกล้ถึงที่ทำงานแล้วค่ะทุกคนอีก5นาที5นาทีอีกละ5นาทีหลายรอบจังอีกสัก 2-3 นาทีค่ะทุกคนดูมือดูมือหนาวตึกตรงนี้ก็จะเป็นทรงเก่าสวยงามค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนข้างในคือห้องเช่ารายเดือนค่ะถึงที่ทำงานแล้วค่ะแล้วพบกันอีกครั้งตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะวันนี้ที่ทำงานของวันเขามีเรียกว่าอะไร thank you drink after work นะคะก็คือตอนเย็นหลังเลิกงานวันไหนที่แบบชิลๆสบายๆนะคะเขาก็จะเลิกงานแล้วก็ไปนั่งดื่มอะไรกันตอนเย็นค่ะวันก็จะพาทุกท่านไปเก็บบรรยากาศก่อนกลับบ้านตอนเย็นพบกันอีกครั้งเย็นนี้นะคะวันนี้นะคะที่ทำงานมี thank you drink ขอบคุณพนักงานด้วยเครื่องดื่มนะคะวันก็เลยพาทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศในมาร์คทอลันหรือศูนย์อาหารที่บอกว่าถ้ามีโอกาสจะพามาชมค่ะก็จะเป็นศูนย์อาหารของกินของใช้ที่นี่นะคะในฟุกยูเอลูแบนเวียดนามสุขนั่นลองไปนะคะกันสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพบกันนอกสถานที่บ้างนะคะวันนี้วันมีเวลาหลังเลิกงานค่ะตั้งใจจะกลับเย็นนะคะที่ทำงานก็พามาดื่มอะไรเบาๆซึ่งวันเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่มันจะมีเครื่องดื่มที่มันแอลกอฮอล์เบาๆนะคะไซเดอร์นะคะที่มีขายคล้ายๆกับที่เมืองไทยค่ะแต่ว่าก็อยากมาร่วมกิจกรรมของที่ทำงานค่ะทุกคนซึ่งเราก็จะได้เห็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะที่นี่ที่วันอยู่คือมาร์คทอลันค่ะก็คือศูนย์อาหารใจกลางออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นร้านอาหารเล็กๆที่เป็นอาหารประจำชาติของยุโรปและนอร์เวย์ค่ะThere's no bacon here, Elisa. Yeah. I will take the paper, toilet paper. Did you? She's so scared. Picture, Christina. What is it and that? Oh, it's no what is it? Clock and six, claw. Clock and six, actually.Okay. Look him up the knee back. Oh, okay, we went back. That's the little bar. We went back. Yeah, thank you.ปาร์ตี้ก็จบลงค่ะอย่าเรียกว่าปาร์ตี้เลยนะคะเรียกว่ามา
ถ้าเป็นเมืองไทยเราทุกวันศุกร์วันเสาร์หลังเลิกงานก็คงจะไปแบบไปแฮงเอาท์กันนะคะเนี่ยก็คือการแฮงเอาท์ครั้งแรกค่ะทุกคนเพราะว่าที่ทำงานของวันนะคะเขาเปลี่ยนผู้จัดการโรงแรมค่ะเป็นผู้จัดการรุ่นใหม่ไฟแรงคนเก่าก็รุ่นใหม่ไฟแรงนะคะคนนี้เด็กกว่าเขาก็อยากจะมีแบบกิจกรรมร่วมกับพนักงานในห้างค่ะก็ในที่ทำงานค่ะก็สนุกไปอีกแบบค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมบ่อยมากๆเลยกับผู้จัดการใหม่วันเริ่มสนุกนะคะเพราะว่าวันเป็นคนชอบอะไรที่ใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชอบอะไรที่แอคทีฟค่ะก็วันคิดว่าเราบางคนนะคะทำงานที่เดิมมา10ปีอาจจะรู้สึกเบื่อแต่สำหรับวันคือพอเปลี่ยนผู้จัดการแล้วมันมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆให้ทำมันก็สนุกขึ้นไปอีกค่ะทุกคนคิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่ได้อีกนานนะคะวันก็มานั่งในสถานีรถบัสค่ะหรือบขส.ที่นอร์เวย์นั่นเองนะคะนั่งใกล้ต้นคริสต์มาสแล้วก็ที่นั่งคนเดียวเลยสวยมากทุกคนก็รอรถค่ะตอนนี้ก็อีกประมาณชั่วโมงนึงเลยค่ะทุกคนจ๋ารถจะไปถึงบ้านวันประมาณ 20:20 นะคะส่วนพรุ่งนี้วันหยุดค่ะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะยังไงวันก็ฝากติดตามชีวิตมาดามบ้านนาสวีเดนคนนี้ก็ยังไงยังคงอยู่ที่สวีเดนแล้วก็ทำงานที่นอร์เวย์เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ